ว่าเจอศพใช่ไหมแต่ยังคลี่คลายไม่ได้ต้นพบศพคนตาย2ศพที่ริมแม่น้ำชีนะฮะหายได้แล้วนะฮะก็ได้ตัวผู้กระทำผิดมาที่นะครับเราพูดถึงคือคดีนี้เราตั้งรวดนะครับเพื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าป้องกันสุ่มหนุ่มที่พวกเราจะได้เจอไฟฟ้าช็อตนะครับก็ตั้งข้อหาว่าทำลายร่างกายเอาปอดลงมากระดังลงมาไฟลงมากันพดลงมากันลงมากันครับสามผู้สื่อข่าวยังก่อนหนึ่งลงมาลงมาเชียวไปข้างรัดเลยนะอยู่ตรงช่วงใส่ถุงมือนะครับใส่ถุงมือนะใส่ถุงมือทุกคนใส่ถุงมือครับได้หลายนายแม่เนี่ยก็กลายมาแย่กูเป็นแท้แม่มึงเป็นนี่ยังจะมาตายในบ้านในโรงยาเสียหลวงเปียกฟังเดี๋ยวจักแล้วก็เจ้าซ้ำกันเนาะทางหนูอยู่ด้วย